ได้อะไรชิ้นส่วนจากมันมานะเออสวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้ครับมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมจะมาร่าเรเกียน่านะครับแต่มันดันเกิดปัญหานะครับเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับเกิดเนี่ยคือผมเข้าซีซั่นออนไลน์ปุ๊บแล้วพอเข้ารับเควสแล้วก็จะมายิง SOS สัญญาณขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับมันก็ดันเหมือนมันบอกว่าเน็ตหลุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเน็ตมันไม่ได้หลุดนะครับเน็ตมันก็ปกติอะไรเงี้ยก็เลยจำใจต้องไปคนเดียวซึ่งผมคิดว่าเราควรนี่เลยโอมากาเสะครับผมแล้วแต่เชฟเราควรกินอาหารนะครับเอ้าอินนี่เป็นคนทำอาหารให้เรากินก็คือกินอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟเพิ่มอะไรให้เรานะครับก็ถ้าตัวไหนที่จะไปสู้แล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชัวร์ก็พยายามกินอาหารกินอะไรไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะอย่าลืมยาครับผมติดไปด้วยแฟทพอตเอาเดี๋ยวนะแล้วมันต้องตั้งยังไงวะเอคือไอเนี่ยมันชอบบินนะเราเลยต้องเตรียมไอเนี่ยแฟตพอตเลยเนี่ยติดตัวไปด้วยนะครับมันจะได้แบบตกมาบนพื้นนะครับแต่มันน่าจะไม่รู้ว่าครั้งเดียวจะผ่านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับบอกแสอันใหม่นั่นไงเราเจอมันแล้วทุกคนเอあれは私たちが出会った飛竜種おそらくこの生態系のมันเอาเราแล้วโอ้โหหายแล้วโอ้โหมึนหัวอ้าวหายแล้วทุกคนอย่าแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้ยทุกคนความหวังของหมู่บ้านอย่างเราน่าจะทำให้หมู่บ้านผิดหวังได้สู้มันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไม่โหดว่ะตอนนี้แบบคนอื่นเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่สำหรับกูมันโหดมากๆเลยโอ้ยโอ้โหแล้วตกมาซะนี่เลยกูไม่เ
ก้ามีแค่2ขวดว่ะโอเคเอ้ยเสียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งวนไปสวนสัตว์เลยโอ้เออก่อได้สักทีขอเลยอย่านะเว้ยทนไว้เฮ้ยมันมาแล้วแทงโอ้ยกดจนจอยจะพังแล้วเมื่อไหร่มันจะติดถ้าไม่ตายเนี่ยโอ้โหไม่ติดถ้าไม่ตายจนได้โอเคจากพลังเข้าโล่แล้วโอ้ยหิบหายมาแล้วไอ้มังกรชั่วกูมาจากขุมนรกเพื่อมาลากมึงลงนรกเฮ้ยแค่เหยียบน้ำแข็งก็โดนโอ้โหจบแล้วเหยียบน้ำแข็งก็ไม่ได้ทุกคนผมบอกเลยนะสเตมินานี่สำคัญชะไหนเพราะว่าถ้าเกิดเรามีสเตมินาใช้บ่อยๆนะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถโอ๊ยเนี่ยเราสามารถกิ้งหลบได้หลายๆรอบนะครับแต่ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วมันเล่นแต่น้ำแข็งอย่างเดียวเลยว่ะโอ้โหเรื่องครับนู่นเลยเร็วโอเคเฮ้ยอย่าไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวนู่นตัวตีมึงเออเฮ้ยโอเคไม่โดนด้วยไอ้เหี้ยนั้นมันมึนแล้วมันมึนเสียดายที่จังหวะเราช้านะครับขวานอะไรโอ้ยโอเคชาร์จพลังเข้าโล่แล้วขอตีหัวมังกรหน่อยกูจะเป็นอัศวินที่ฆ่ามังกรเฮ้ยเดี๋ยวขอกูเติมเลือดก่อนเอาอันนี้ก็ได้เฮ้ยลูกพี่ใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าให้โอ้โหสับคอขาดมึงรู้จักกูไหมฮะนักล่ามังกรเฮ้ยหนีโอเคล่วงแล้วมึงโดนกูหนีขอฟาดคออีกทีหนึ่งเฮ้ยต้องระวังนะครับเล่นกับมังกร
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะไลก้าชนให้อยู่มังกรแมวเราชนให้อยู่นะอุ้ยยาออกข้างเออพยายามอย่าถอยตรงๆนะฮะพยายามถอยข้างๆเพราะว่ามันจะโจมตีแบบทางตรงมันจะยาวๆหน่อยโอ้ยเฉียดหาไม่หน่อยเดียวขอใช้ถ้าไม่ตายหน่อยเถอะเออแต่จริงๆมันห้ามใช้ตอนนี้นะครับต้องใช้ให้หลอดแดงก่อนแต่อันนี้ผมขอใช้เล่นๆก่อนแล้วการสักทีหนึ่งเพื่อความหมั่นไส้นะฮะโอ้ยโอ้ยมันคำรามมันคำรามโอ้ยเฉียวหัวกูไปโอ้โหมันเอาเยอะมันเอาเยอะนู่น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 มันเจอศัตรูแล้วเฮ้ยนู่นเอาไม่ใช่เว้ยมันไม่ไปเล่นเอ้ยมันมาเล่นกูแล้วมันมาเล่นกูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอฟันหัวหน่อยขอฟันหัวหน่อยนะโอเคไอตัวนั้นมาเราต้องอยู่ห่างๆมันไว้โอเคขอรับดาบก่อนนะครับแต่ตัวนั้นดึงเวลาให้เราได้นะฮะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับอย่าวางใจทางอย่าวางใจมอนเตอร์นะครับ โอ้ยหลายจังหวะจังวะมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวขอหนีก่อนขอหนีก่อนมันหลายตัวจัดนะครับทุกคนมีทั้งไอตัวบอลลูนที่บินได้แล้วก็โอ้โหแค่เสียงเติมเลือดยังกระตุกเลยไปทางไหนแล้ววะเนี่ยไปทางนู้นเหรอวายมันเห็นคอยแล้วมันเห็นกูแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟาดงอฟาดงาโอ้โหมึนด้วยเลยกูจะไปเกี่ยวอะไรกับพวกมึงเนี่ยมึงตีกันเองอ่ะแล้วเนี่ยทุกคนกูโอเคมันบินอีกแหละน้อยได้ล่วงแล้วล่วงแล้วก็ฟันให้ยับนะครับของมีจำกัดต้องรีบใช้รีบเก็บขวดเอ้ยต้องบอกว่ารีบใช้รีบเก็บกวาดนะครับแล้วก็ต้องรีบตักตวงนะฮะโอ้ยเฉียวโดนน้ำแข็งมันไปหน่อยเดียวเองแย่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 หลบหลบหลบขอทางพี่นักเลงโตนะน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่นักเลงโตน้องไม่เกรงกลัวเลยหรือผมเป็นอะไรวะเนี่ยชอบฟันแต่ตรงขาเฮ้ยตัวนี้เขาบอกว่าจุดอ่อนมันอยู่ที่หางหัวและปีกนะครับโอเค
เอ้ยมันบินอีกแล้วไปไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งตัวแม่งโคตรเยอะเลย3-4ตัวเมื่อกี้ฟันทั้ง2ตัวแล้วล่ะกูไม่เอาทุกตัวเลยฆ่ามึงให้หมดอุ้ยมึงกูรอมาหลายรอบแล้วเฮ้ยเฮ้ยรับรับดาบรับดาบเร็วเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วลบแย่แล้วมันโมโหแล้วอย่าทำให้พี่เขาโมโหสิลูกลูกเฮ้ยเฮ้ยวา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 ยต้องเก็บของอะไรวะเนี่ยมึงดอกอะไรให้กูวะโอ้โหยิงไปไหนเนี่ยหาทางนู้นดิเอ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่เหมือนในตำนานของยุโรปเลยนะต้องปีนขึ้นเขาไปแล้วจะมีถ้ำและในถ้ำมันก็จะมีมังกรเราต้องไปปราบมังกรที่นั่นโอ้โหก่อนมันนอนขอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือยิ่งถ้าเกิดเราปล่อยมันนอนมันอาจจะยิ่งฟื้นพลังนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำอะไรก็ต้องทำนะแล้วค่อยไปหาเก็บแร่เอานะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูมันให้ดีนะต้องดูมันให้ดีทีนี้มันเล่นหลายคอมโบต่อกันเลยว่ะต้องโดดออกมานะครับระวังนะครับถึงมันจะบอกยังไงเดียวเฮ้ยอุ้ยคือจะบอกว่าเอ้าช้ามันตะเก็บดาบนะครับจะกระโดดขึ้นหลังมันซะหน่อยต้องอย่าให้มันนอนฟื้นพลังนะครับดีนะเมื่อกี้ผมเอกใจเพราะตอนแรกผมเห็นว่าแบบมันขึ้นรูปหัวกะโหลกแล้วนะ
แล้วอยู่มันก็กลายเป็นแบบเป็นรูปขึ้นรูปเหนืออย่างเดียวครับโอ้โหเราต้องพยายามล่อมันหน่อยพี่ผายเราโดนน้ำแข็งว่ะเฮ้ย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 หุยจริงๆเราควรหาไอ้แฟตพอดอะไรนั่นมาเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ต้องรอมันลงมานะครับเราเนี่ยพอมันขึ้นบินปุ๊บเรายิงเลยแล้วมันจะร่วงลงมาจากฟ้านะตายเลยเนี่ยทีเดียวโคตรโกงดีนะยังมีเลือดให้เก็บเฮ้ยโกงปะเนี่ยหลายรอบจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายปะเนี่ยเฮ้ย7-8ฮิตเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยผมว่าแววมาแล้วครับชัวยิ่งมึนด้วยช้ามึนช้าอย่างนี้มึนช้าอย่างนี้มีสิทธิ์ตายได้เยอะนะฮะแล้วจะกินยาอะไรต้องดูมันให้ดีนะฮะแล้วเพราะว่าแบบเวลาเรากินยาอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่ามันขึ้นหลอดเนี่ยพอมันขึ้นเป็นหลอดสีขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าหลอดสีเขียวยังไม่เต็มหลอดสีขาวอ่ะโอ้โหไม่ทันได้พูดกูจะได้ข้ามไว้คือถ้าหลอดสีเขียวขึ้นยังไม่เต็มหลอดสีขาวที่มีทั้งหมดนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเสียทุกอย่างคือหมายถึงน้ำยาก็เสียเลือดก็ได้แค่นิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเติมเลือดเราต้องดูจังหวะแต่ตอนนี้คือผมเล่นไม่เป็นจังหวะแล้วครับเพราะว่าพอมันจะตายอ่ะมันเริ่มค่อนข้างมั่วแล้วเวลามันตีมันจะแบบมันใช้แพทเทิร์นเดิมๆไม่ได้แล้วครับเวลามันตีโอเคแล้วมันจะโจมตีแบบรัวๆเลยพอมันจะตายเนี่ยเราต้องอัดมันเรื่อยๆนะโอ้โหโอ้โหเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยคำรามอีกแล้วไปแล้วนับเวลาถอยหลังให้เราแบบโอ้โหเราขึ้นไปโคตรสูงเลยเมื่อกี้เอากับมันดิตัดเชือนตัดเฉือนขั้วหัวใจนะครับดาบสุดท้ายกว่าจะผ่านสังเวยไปหนึ่งชีวิตนะฮะนั่นคือชีวิตเราเองนะครับเอ้ยเราต้องรีบขึ้นไฮแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่เราเล่นส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในไฮแรงกันหมดเลยนะโอ้โหฆ่าตั้งนานแล่ได้แค่นี้เหรอ
เชอร์โอเคครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่หมีด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่หมีนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้าได้เพชรมาด้วยนะเฮ้ยเมื่อกี้ได้เหมือนกระดูกโบนบวก